เรารู้ว่าคนไทยชอบเที่ยวคนไทยชอบทำบุญเราจะพาคุณไปรับที่สุดแห่งพลังกับวัดที่มีตำนานความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เที่ยวครั้งนี้ของคุณพิเศษยิ่งกว่าเดิมเสริมเฮงแล้วปิดท้ายด้วยเติมสุขเที่ยวช็อปชิมแล้วซื้อของฝากติดหมายติดมือกลับบ้านร่วมเสริมเฮงเติมสุขรับที่สุดแห่งพลังกับเนสนิสาชนปุ้ยฝ้ายณัฐพัฒน์ในรายการเที่ยวนี้มีแต่เฮงสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวสนับสนุนความเฮงโดยเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวนี้มีแต่เฮงสัปดาห์นี้พาไปรับที่สุดแห่งพลังชมความงดงามแห่งพุทธสถานศิลป์จากเอกลักษณ์ศิลปะปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทยที่วัดข่อยจังหวัดเพชรบุรีปั้นจากมือทุกชิ้นส่วนตั้งแต่ปลายจมูกไปจนถึงหางอะไรเงี้ยมันจะปั้นสดทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องมีแม่พิมพ์หรือว่าต้นแบบอะไรเงี้ยไปเสริมเฮงกันต่อที่วัดมหาธาตุวรวิหารวัดเก่าแก่คู่เมืองสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระปรางสัญลักษณ์ประจำเมืองเพชรพระปราง5ยอดเนี่ยอายุการก่อสร้างประมาณ 1,000 กว่าปีที่ผ่านมาและสักการะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวเมืองเพชรที่ไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรต้องมากราบขอพรและบทด้วยละครชาตรีที่สมัยนี้หาชมได้ยากชาวพุทธเนี่ยเราจะมองอะไรเกิดเป็นกุศโลบายได้หลายๆอย่างว่าถ้ามีตาลปัดขึ้นมาก็จะเป็นปัดสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายปิดท้ายเติมสุขโดยเมนูพื้นเมืองทั้งคาวหวานรับรองว่าการเสริมเฮงครั้งนี้ครบทุกรสชาติแน่นอนครับเฮงๆๆเริ่มต้นด้วยการรับที่สุดแห่งพลังที่พระธาตุชิมพลีเศรษฐีนวโกฏวัดข่อยที่นอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลแล้วยังโดดเด่นเรื่องความงามจากศิลปะปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรที่ถือเป็นงานชั้นครูอยากจะหาช่างที่ไหนเทียบเคียงได้วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทั้งความเฮงและความงามกันครับว่าความเป็นที่สุดของสกุลช่างเมืองเพชรนั้นเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่รายการเที่ยวนี้มีแต่เฮงรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเสริมเฮงเติมสุขรับที่สุดแห่งพลังของชีวิตกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะจังหวัดที่เต็มไปด้วยมรดกด้านธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมพุทธศาสนาอาหารการกินภาษาโอ้โหเขายังสมบูรณ์อยู่นะคะใช่ค่ะพี่ฝ้ายโดยเฉพาะที่แบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังก็คือผลงานฝีมือของช่างสกุลเมืองเพชรค่ะอย่างเช่นข้างหลังเรานี่นะคะก็คือเขาเรียกว่าพุทธสถานศิลป์ค่ะมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นหนึ่งเดียวในโลกยังไงคะเนสวัดข่อยแห่งนี้ค่ะมีพระธาตุชิมพลีเศรษฐีนวโกฏนี่ซึ่งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะก็จะเป็นศิลปะที่แบบว่าโอ้โหดูงดงามมากๆใช่แล้วหาดูได้ยากเพราะว่าเป็นฝีมือของช่างสกุลเมืองเพชรนั่นเองค่ะทุกอย่างที่เห็นอยู่เป็นการปั้นด้วยมืองานละเอียดละออละมุนละไมสุดๆเลยวันนี้เราจะพาผู้ชมนะคะไปตามประวัติของวัดนี้กันไปตามประวัติของช่างที่ปั้นด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้รับรองว่าเฮงแน่นอนเดี๋ยวตามพวกเราไปเลยค่ะไปเลยค่ะสองมือเตรียมหยิบกระเป๋าสองเท้าก้าวมารับพรไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนมาทำให้ครบค่ะนี่เรากำลังตามหาช่างที่มีฝีมือในการปั้นเนจ๋าพี่อยากเจอเขาจริงๆฮะใช่นี่คะฮะคนปั้นลายปูนปั้นเมืองเพชรช่างสารอดโทรเลยพี่โทรเลย0873055325แล้วนะพี่โทรแล้วจะติดไหมเนาะติดแล้วนะโอ้ยจะโทรทำไมเราเขาคนนี้แหละพี่สารอดพี่สารอดเหรอคะอุ้สวัสดีค่ะพี่สารอดสวัสดีค่ะนี่คือช่างปั้นที่มีฝีมือมากๆเลยในจังหวัดเพชรบุรีนะคะต้องจากงานที่เห็นที่เราเดินชมกันนี่นะคะนี่เลยสกุลช่างเมืองเพชรนะคะใช่โอ้โหแสดงว่าที่เพชรบุรีเนี่ยมีช่างปั้นที่มีฝีมือเยอะแยะมากมายมีเยอะมากครับก็ถ้านับแล้วก็ทางจังหวัดก็ว่าได้ครับครับผมแต่ว่าฝีมือที่แบบว่าขนานนามก็คือพี่สารอดเริ่มต้นงานปั้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นได้ยังไงคะอะไรคือจุดที่ทำให้เราสนใจที่บ้านอาอะไรเงี้ยเขาทำกันด้านด้านงานปูนปั้นอ๋อก็คือทางบ้านทำด้านนี้อยู่แล้วด้วยเราก็ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วมันกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งทำยิ่งชอบก็พอถ้าเราทำเป็นปุ๊บค่ะก็เกิดความรักแล้วก็สนุกในการทำเนาะใช่ครับเพราะว่ามันตัวนี้ดุดีตัวนี้
ดูแล้วไม่ขึงขังดีอะไรเงี้ยครับอ๋อเพราะเราสามารถสรรสร้างจินตนาการของเราบนใบหน้าได้อยากจะให้แสดงสีหน้าแววตาแบบไหนเราทำได้ใช่ครับมันแล้วถ้าออกมาเป็นชิ้นงานแล้วเอ้ยมันก็เราก็ทำได้อย่างเงี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจใช่ครับอย่างนี้สรุปพี่สารถปั้นมากี่ปีแล้วคะ24ปีได้แล้วครับ24ปีแล้วคะสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าใช้เวลาปั้น5วันพี่ฝ้ายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นฝีมือของพี่สารถหรือว่าของลูกศิษย์คะอันนี้เป็นของน้องชายครับอ๋อน้องชายแต่ว่าเราจะทำงานร่วมกันระหว่างพี่น้องกันเนี่ยเหมือนแบบครอบครัวค่ะการที่เราจะขึ้นหุ่นนี้เราต้องเขียนแบบก่อนขนาดแล้วก็สถานที่ที่สิงตัวนี้จะตั้งขั้นตอนที่2เราก็จะต้องขึ้นโครงเหล็กครับผมแล้วก็เราจะขึ้นหุ่นได้โคลนซีเมนต์ใช่ครับหลังจากนั้นสัดส่วนได้ครบเราก็จะใช้ปูนตําเนี่ยปูนของเพชรบุรีแล้วเนี่ยครับอ๋อใช้ปูนของเพชรบุรีคือซึ่งแต่ก่อนก็ใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดผสมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้มันหาคนทำตาลยากส่วนมากจะเก็บเอาไปทำขนมมากกว่าแล้วแสงตาลเพื่ออะไรคะพี่เพื่อที่มาทำปฏิกิริยากับปูนแล้วมันจะเกิดอาการแข็งแล้วก็เหนียวกว่าแข็งกว่าใช่ครับใช่ครับแล้วอันนี้เรียกว่าลายอะไรคะพี่ชายอันนี้เขาเรียกคาดหน้าคาดหน้าอกก็เป็นลายรักร้อยดอกประจำยามอ๋อรักร้อยดอกประจำยามใช่ก็เหมือนทับทรวงของเทวดาเนี่ยแหละค่ะแต่เอามาใช้กับสิงลวดลายเนี่ยแบ่งประเภทไหมคะมีกี่ลายอย่างหน้าจั่วเราจะใช้ลายดอกพุทธตาลอ๋อหรือตรงเสาเนี่ยเราควรจะใช้ลายประเภทไหนโคนเสาเราจะใช้ลายประเภทไหนก็จะแยกกันแต่ละประเภทนะคะจุดจบของงานซุ้มนี้จะด้านข้างนี่จะเป็นใบละกาแต่ว่าทางวัดนี่เขาจะไม่ต้องใบละกาก็ได้ใส่เป็นแข้งสิงไปแต่ว่าดูแล้วออกจะคล้ายๆใบละกาใช่ไหมครับจบด้วยโคนเสาเนี่ยจะเป็นฐานแต่ว่าจบด้วยกาบพรหมสรแต่ทีนี้คือด้วยสถานะของโครงสร้างไม่เหมือนกันเขาก็ทางวัดก็ใช้ระบบนี้เอามียักษ์แบกดีก็จะมียักษ์คำว่าสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยค่ะมันเป็นมายังไงคะทำไมคำนี้ถึงกลายเป็นคำแบบเขาเรียกว่าเป็นสมญานามของชาวเมืองเพชรเลยก็ว่าได้ค่ะคุณพี่ครับเริ่มแรกคือปูนตำปูนเพชรครับแล้วก็สกุลช่างเพชรเนี่ยจะเกิดมาจากพระอย่างเช่นขวยอินโคงหรือพระดังๆในจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยลูกศิษย์ก็จะสืบทอดมาจากพระอาจารย์องค์นี้แหละถ้าสีนี้บุญลักษณะนี้เป็นของเพชรบุรีนะแล้วก็ใช่ครับก็จะเป็นสีขาวอมเหลืองเหมือนเป็นลายเซ็นของสกุลช่างเมืองเพชรว่าทำงานนี้ก็คือนี่คือฝีมือของเรานะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ตรงที่เตี่ยที่สำคัญเนี่ยคือลวดลายจะออกเป็น3มิติก็คือมีความนูนสูงนูนต่ำมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันจะไม่แบนไม่ครับมันจะดูมีเขาเรียกว่ามีชีวิตชีวาคือปั้นสดเนี่ยจากมือเนี่ยส่วนมากจะปั้นจากมือทุกชิ้นส่วนทั้งตั้งกับปลายจมูกไปจนถึงหางอะไรเงี้ยมันจะปั้นสดทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องมีแม่พิมพ์หรือว่าต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่สุดยอดมากจริงวันนี้5วันเองพี่ฝ้ายค่ะใช่เอาล่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูผลงานชิ้นหนึ่งพี่สาโรจน์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นู่นเลยองค์เทวดาด้านบนไปไปดูกันดีกว่าค่ะในเที่ยวครั้งนี้มีทุกลีลาเติมดวงชะตาตอนนี้เราอยู่ข้างๆผลงานของพี่สาโรจน์นะคะคือใช่ค่ะนี่เทวดาองค์นี้พี่สาโรจน์เป็นคนปั้นเองกับมือครับพี่สาโรจน์เล่าให้ฟังหน่อยพระธาตุจิมพีนี่ก็เปรียบเสมือนสวรรค์สวรรค์งานชิ้นนี้ก็เปรียบเหมือนเทวดาที่ปกปักอยู่ในพระธาตุแล้วก็ความอย่างเป่าเนี่ยดีสีที่เป่านี่องค์นี้เป่าครับก็บรรเลงเพลงอะไรเงี้ยครับประมาณนี้แต่ว่าที่สำคัญคือว่าอารมณ์ของชิ้นงานเนี่ยมีอารมณ์กับเครื่องเป่าหรือเปล่าหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะสีหน้าท่าทางการสื่อสารอารมณ์เวลาเป่านี่ไม่ได้นั่งทื่อๆนะคะเทวดาก็ยังมีแบบว่าอย่างนี้ไงเนี่ยแสดงอารมณ์ใช่ยากไหมคะก็ยากครับมันยากตรงที่ว่าเราจะทำอารมณ์ให้ได้อย่างที่เป่าหรือเปล่าอย่างที่บอกไปยากที่สุดคือในการสื่อสารอารมณ์ออกมาจากปูนปั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปปูนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ต้องทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาใช่ครับตั้งแต่ปั้นมาทั้งหมดในระยะเวลา20กว่าปีเนี่ยอะไรที่รู้สึก
ปั้นแล้วมันยากที่สุดเลยเป็นพระครับพระครับผมพระพระพุทธรูปอย่างนี้นะคะหลวงพระที่ปั้นออกมาแล้วนิ่งแล้วน่าเคารพและศรัทธาอะไรเงี้ยครับบางครั้งนี่พระปั้นออกเป็นหน้าเป็นเทวดามันก็ไม่ใช่พระต้องนิ่งสงบพระวรกายขององค์ท่านจะต้องเปล่งปลั่งอะไรเงี้ยครับบูชายากจริงคนไทยเนี่ยเก่งมากๆเลยโดยเฉพาะนะคะช่างสกุลเมืองเพชรถูกต้องค่ะน้องเนชันเป็นงานที่มีคุณค่าที่คู่ควรแก่การรักษาไว้นอกจากจะสวยงามแล้วยังเป็นสื่อที่สามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้ครับนะคะก็นี่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ถูกต้องนะคะได้ฟังพี่หนูแบบรู้สึกดีใจขอบคุณพี่สาวร่วมมากๆเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับงานปั้นไปแล้วนะคะแต่ว่าข้างในค่ะยังมีสิ่งพิเศษเหมือนกันในพระธาตุฉิมพลีนะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสกันค่ะเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะช่วงหน้าตามไปดูกันครับว่านอกจากความงามของตัวพระธาตุแล้วภายในยังมีความศักดิ์สิทธิ์หรือคติธรรมใดแฝงไว้ภายใต้ความงามอันน่าหลงใหลนี้บ้างห้ามพลาดนะครับถึงเวลามาพูดคุยเจาะลึกกันแล้วครับว่าพระธาตุฉิมพลีเศรษฐีนวโกฏที่วัดคอยแห่งนี้มีความหมายอย่างไรซ่อนอยู่ในรูปทรงอันแปลกตาจนเรียกได้ว่าเป็นพุทธสถานศิลป์เพียงหนึ่งเดียวครับสองเท้าก้าวมารับพรสังฆการหลวงพ่อค่ะค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดคอยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดอันดับแรกเลยค่ะหลวงพ่อขาประวัติความเป็นมาของวัดคอยค่ะท่านก็ขอความสุขและความเจริญนะจงมีแก่พิธีกรในคณะญาติโยมทุกท่านวัดคอยตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีสร้างมาประมาณ159ปีเป็นวัดที่กำลังที่จะทรุดจะเป็นวัดร้างอยู่แล้วก็ได้มาบูรณะและปฏิสังขรณ์แล้วก็ได้มาสร้างพระธาตุสิมพีสิทธินวโกฏขึ้นการสร้างนี้ก็คือสร้างเป็นพุทธศิลป์ให้คณะญาติโยมหรือนักศึกษาหรือนิสิตทั้งหลายทั้งปวงได้มาศึกษาและมีการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาที่ได้แฝงคติธรรมเอาไว้นะเพื่อเป็นแนวทางที่จะดำเนินชีวิตหรือชาวพุทธของเรานั้นให้มีสติและปัญญาเช่นโยมถามว่ายันโภคทรัพย์นี่หมายถึงอะไรยันโภคทรัพย์นี่ก็หมายถึงว่าถ้าเราในปัจจุบันนี้เราพูดเป็นภาษาทางธรรมและทางสาวทางโลกพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในธรรมิกสุขหรือทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ไว้ในยันนี้ให้เรายึดหลักว่ามนุษย์ที่จะมีความมั่นคงในชีวิตได้นั้นจะต้องอาศัยอุอากาสะถ้าบุคคลใดท่องอุอากาสะนี้ขึ้นใจแล้วบุคคลนั้นจะมีความมั่นคงในชีวิตได้ฉะนั้นอุย่อมากับอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมั่นในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตก็ดีในการศึกษาและเรียนก็ดีในการทำธุระหน้าที่การงานของตนก็ดีอานั้นแปลว่าอารักสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมั่นในการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ประการที่3คือกัลยาณมิตรตาคือความมีเพื่อนเป็นคนดีประการที่4คือสมาชีวิตาคือให้เรารู้จักการจ่ายทรัพย์ของเรานั้นให้เป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษเราก็ไม่จะอย่าไปใช้จ่ายค่ะและเราแบ่งทรัพย์ของเราให้เป็นบวชเป็นหมู่ในการดำรงชีวิตค่ะหลวงพ่อคะขอเรียนถามว่าแรงบันดาลใจหรือว่าสิ่งใดคะที่ทำให้สร้างเป็นพระยันโภคทรัพย์ขึ้นมานะคะยันพระโภคทรัพย์นี่คือไปดูในยันของวัดจุฬามณีนะถ้าเราได้ไปศึกษาวัดจุฬามณีแล้วมันจะมีพระยันต์ก็เหมือนกับพระยันต์นี้เหมือนกับที่สร้างนี้เหมือนกับพระยันต์ที่อยู่ในรอบพระธาตุนะถ้าไม่มีทรัพย์เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างพระธาตุพระเจดีย์นี้ได้ใช่ไหมก็ทรัพย์นี้เอามาจากไหนก็เอามากับญาติโยมได้มาบริจาคก็สร้างแล้วมันเป็นประโยชน์กับญาติโยมนะที่ว่าได้มาสร้างมนุษย์มาสร้างบุคคลที่หลวงพ่ออยากนำมาสร้างก็เพื่อที่จะเอาคำสอนในพระยันต์มาสอนญาติโยมใช่ไหมคะถ้าให้เขาประกอบอยู่ในธรรมิกธรรมประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันนี้ครับบุคคลทำได้ก็ใ
ชีวิตมนุษย์ก็มีความมั่นคงแล้วใช่ไหมค่ะตรงนี้คือมีความร่ำรวยแล้วก็คือเป็นพระยันที่สามารถสอนญาติโยมให้ดำรงชีวิตอย่างมีความมั่นคงในชีวิตได้นะให้รู้จักใจรู้จักประหยัดนี่ก็ใช่ไหมนี่คือเป็นยันโภคทรัพย์พระธาตุล่ะคะหลวงพ่อพระธาตุที่ว่าเป็นรูปอยู่ในยันโภคทรัพย์ใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีการสร้างพระธาตุนี้คือได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนด้านบนด้านบนของพระธาตุเฉลิมพระใช่ใช่ตรงนั้นค่ะแล้วมาถึงพระประธานมีบ้างค่ะหลวงพ่อคะมีอยู่ทั้งหมด3องค์ด้านหลังนะคะก็จะมีพระพุทธเศรษฐีนพโกศนะคะแล้วก็มีพระพุทธเศรษฐีมิ่งมงคลแล้วก็มีพระศิวลีมหาลาภร่มเย็นคือทุกชื่อเป็นมงคลหมดเลยค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยเล่าที่มาที่ไปของแต่ละองค์ได้ไหมคะพระพุทธเศรษฐีมิ่งมงคลนะค่ะค่ะนะคือสิ่งเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายเขาร่วมจิตและร่วมใจว่าได้สร้างสิ่งที่เป็นมงคลคือเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านั้นมีองค์รวมนั่นก็คือมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงทั้งสามนี้ก็พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์นั้นให้เป็นพุทธะให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานพระเศรษฐีนพโกศนั้นก็คือครั้งพุทธกาลในประเทศอินเดียนะจะมีเศรษฐีมากมายแต่เศรษฐีแค่เป็นตัวตั้งตัวตีที่ถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระพุทธเจ้านั้นยกตัวอย่างเช่นอนาบินทกะเศรษฐีได้ถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระพุทธศาสนาให้พระพุทธเจ้าหลวงพ่อคะแล้วพระศิวลีมหาลาภร่มเย็นล่ะคะพระศิวลีมหาลาภนี่มีในครั้งพุทธกาลแล้วถ้าพระศิวลีเสด็จไปที่ไหนนั้นตรงนั้นจะมีเอกลาภเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติก็ว่าได้นะเพราะว่าพระศิวลีนี้คือได้สั่งสมบุญมาดีแล้วในอดีตนะในปัจจุบันที่มาทันพระพุทธเจ้านะเราไม่รู้เลยว่าในอดีตเราได้สั่งสมบุญอะไรมาในปัจจุบันนี้เรารู้นะเรารู้ว่านี่เรามาทำความดีแล้วนะการทำความดีคือการทำความดีทางกายทางวาจาและใจของเรานั้นให้เป็นกุศลกุศลนั่นก็ความดีถ้าเป็นอกุศลคืออกุศลถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีวันนี้เราทั้งสองคนแล้วก็ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่มาให้ความรู้คำสอนแล้วก็เรื่องราวประวัติของทางวัดด้วยค่ะกราบขอบคุณมากๆค่ะเพราะนั้นก็ขออวยพรนะให้พิธีกรทั้งสองและคณะญาติโยมทั้งหลายนะจงมีแต่ความสุขและความเจริญให้มีความสุขกายและสุขใจนะให้มีอายุมั่นฟันยืนกันประกอบไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติสติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยถูกต้องตามลำนองของธรรมแล้วขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จและจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่พิธีกรและคณะโยมทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุรับพลังจากที่สุดของความงดงามพร้อมคติธรรมยกใจให้ใกล้ชิดพระพุทธองค์กันแล้วน้องปุ๋ยฝ้ายและน้องเนสจะพาไปเสริมเฮงขอพรพระศักดิ์สิทธิ์กันต่อที่วัดมหาธาตุวรวิหารที่เป็นศูนย์รวมใจชาวเมืองเพชรมาอย่างยาวนานนับพันปีเลยนะครับเอาละค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดมหาธาตุวรวิหารนะคะหลังจากที่เราไปวัดข่อยกันมาแล้วถูกต้องนะคะวัดมหาธาตุวรวิหารเพชรบุรีใช่วัดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอายุมากกว่าพันปีผู้ชมเป็นพันปีมาแล้วอ่ะใช่ค่ะพี่ฝ้ายแล้วก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของช่างสกุลเพชรบุรีเลยถูกต้องก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนว่านี่ไงฝีไม้ลายมือในการฝีไม้ลายมือไงคุณผู้ชมและศิลปะในวัดนี้นะคะร่วมสมัยตั้งแต่สมัยทาวารวดีโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้เราจะได้มาเห็นทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่ทั้งศิลปะเก่าแก่นะคะและที่สำคัญเราจะมาสอบถามถึงประวัติวัดว่ามีความเป็นมายังไงอายุอานามจริงๆแล้วกี่ปีแล้วและในวัดนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมีความสำคัญยังไงบ้างประชาชนเขามากราบไหว้ขอพรเรื่องอะไรกันบ้างแต่ว่าวันนี้เรามีผู้รู้ค่ะพี่ฝ้ายค่ะเราจะไปตามหาเขากันค่ะค่ะไปเลยนะคะไปเลยจ้ะไปเลยไปสองมือเตรียมหยิบกระเป๋าก้าวมารับพรไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนมาทำให้ครบขั้นตอนความเฮงไปเที่ยวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันหน้าโบสถ์ของวัดมหาธาตุวรวิหารนะคะแล้วเราก็ยืนอยู่กับพันโทสนองซึ่งวันนี้จะมาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัดนี้นะคะรวมถึงประวัติความเป็นมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับในนามของคณะกรรมการของวัดมหาธาตุวรวิหารค่ะซึ่งมีประวัติศาสตร์เก่าแก่นะครับวัดแห่งนี้ได้ก่อสร้างขึ้นในยุคเท่าที่สันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นยุคทวารวดีนะครับซึ่งก็เป็นพันปีแล้วล่ะ
แต่ว่าได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์เดิมชื่อว่าวัดหน้าพระธาตุวัดหน้าพระธาตุครับหมายถึงตั้งอยู่หน้าพระธาตุพระปรางห้ายอดเดี๋ยวซึ่งจะเป็นเวลาต่อไปที่เราจะเข้าไปชมนะครับแล้วก็วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ507ปีที่ผ่านมาได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงปีนี้ครบ100ปีพอดีโอ้โหใช่แล้วก็ยังจะมีศิลปะของยุคสมัยนั้นให้เราได้เห็นอยู่แน่นอนที่สุดจังหวัดเพชรบุรีเรามีคุณลักษณะพิเศษค่ะนั่นคือเป็นศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะปูนปั้นค่ะเรื่องชื่อแล้วก็ลือชาไปทั่วอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นช่างฝีมือของเมืองเพชรเลยใช่ไหมคะใช่ครับพอเราเข้ามาวัดสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถละกันนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญเลยครับได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในโบสถ์แล้วค่ะก็อยากจะถามนะคะพี่สนองเกี่ยวกับพระประธานค่ะถามถึงประวัติค่ะครับสำหรับพระประธานนี้นะครับก็จะสร้างคู่กับโรงพระอุโบสถนะครับพอเราเข้ามานั่งแล้วเราก็จะเกิดบรรยากาศของความซาบซึ้งปิติเพราะในโรงอุโบสถนี้จะเป็นสถานที่ประกอบสังฆกิจสังฆกรรมของพระคุณเจ้าอุโบสถหลังนี้สร้างในกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วก็พอช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2เนี่ยก็วัดก็ถูกทิ้งปล่อยพระสงฆ์ไม่ค่อยจะมีอยู่จำพรรษาจนกระทั่งได้รับการบูรณะในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับและที่สำคัญที่สุดอุโบสถหลังนี้นะครับพระประธานซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยปีพุทธศักราช2496พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินมาจะมีภาพของท่านฉายพระรูปอยู่นะครับมากราบนมัสการพระประธานในโรงพระโบสถแห่งนี้ครับพระประธานนี้มีการแบบว่ามีการซ่อมแซมหรือบูรณะมีครับพระประธานนี้เดิมจะเป็นเนื้อปูนนะครับแล้วก็หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดต่างๆท่านก็บูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาตามลำดับนะครับแล้วก็มาลงรักปิดทองอืมค่ะพี่สนองคะแล้วก็มีอีกคือพระอู่ทองครับที่ดีชื่อเสียงยาวนานมากหลวงพ่ออู่ทองนี่ก็เป็นที่มานะครับสร้างในสมัยยุคของอู่ทองนะครับในสมัยอู่ทองอยู่แล้วคนไทยเขาจะเชื่อว่า1เลข9เป็นเลขมงคลคำมงคลว่าขอให้ร่ำรวยมีเงินมีทองอู่เงินอู่ทองนะครับเพราะฉะนั้นคนไปกราบไหว้ก็หวังสิ่งนี้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกราบพระประธานค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปดูด้านนอกกันต่อได้ค่ะช่วงหน้าอย่าพลาดชมความงามของศิลปะฝีมือสกุลช่างเมืองเพชรอีกหลายแขนงที่วัดมหาธาตุวรวิหารที่มีการรำละครชาตรีเพื่อแก้บนหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ถือเป็นศูนย์รวมใจช่างเมืองเพชรไม่ว่าจะขอพรอะไรก็สมหวังกันทั่วหน้าและปิดท้ายที่หัวใจของวัดแห่งนี้พระปางห้ายอดที่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุกันถึงยอดพระปรางที่ปกติทางวัดจะเปิดให้ขึ้นแค่ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เท่านั้นถึงเวลามาชมที่สุดของความศักดิ์สิทธิ์ที่สื่อสารผ่านงานศิลปะหลายแขนงที่รวมอยู่ในวัดเดียววัดมหาธาตุวรวิหารแห่งนี้นอกจากความงามแล้วบารมีขององค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ยังแผ่ขยายไปไกลให้ผู้คนหลั่งไหลมาสักการะบูชากันไม่ขาดสายเลยครับค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรายืนอยู่บริเวณหน้าวิหารหลวงและเราก็จะรบกวนถามคุณพี่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะศิลปะงานปั้นหน้าบานตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เลยนะครับของการเข้ามาวัดมหาธาตุก็คือมากราบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นแงนมองข้างบนไปนิดนึงจะมีลายปูนปั้นนะครับเป็นศิลปะเมืองเพชรบุรีนะครับซึ่งตระกูลเอ็มโอดซึ่งเป็นช่างปั้นที่ลือชื่อที่สุดของเพชรบุรีปั้นวรรณคดีต่างๆไว้ทุกหน้าบันนะครับแล้วก็หัวเสาเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเราไปคุยกันข้างในได้เลยค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะครับเรียนเชิญครับค่ะ
่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในวิหารหลวงแล้วค่ะและตอนนี้เราก็ได้เห็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ใช่แล้วซึ่งหลายคนพูดถึงใช่ไหมคะที่ประชาชนมากราบไหว้กันด้วยคือในพระวิหารหลวงนี่นะครับเนื่องจากว่าวัดมหาธาตุวรวิหารนี่เป็นพระรามหลวงชั้นตรีนะครับชนิดวรวิหารเราเข้ามาในโรงพระวิหารหลวงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองให้เห็นความโดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีก็นั่นคือภาพเขียนเป็นจิตรกรรมบนฝาผนังนะครับซึ่งภาพเขียนนี้อายุกว่า100ปีแล้วสิ่งหนึ่งด้านหลังเรานะครับที่เราเห็นนั่นเป็นพระประธานเราจะเห็นว่าพระประธานลดหลั่น3องค์เนี่ยจะเป็นปางเดียวกันหมดปางชนะมารหรือมารวิชัยนั่นเองนะครับก็หมายความว่าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้อนุตตรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องต่อสู้กับพญามารพญามารในที่นี้ก็คือกิเลสทั้ง3กองความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแล้วคุณพี่ช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนมากราบไหว้ขอพรคือในพระวิหารหลวงเนี่ยนะครับทำไมถึงเรียกว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงตำนานที่บันทึกไว้ชัดเจนก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่4ท่านทรงผนวดเป็นพระภิกษุท่านทุดงมาที่จังหวัดเพชรบุรีหัวเมืองเพชรบุรีในสมัยนั้นพระองค์ท่านก็ไปพบพระพุทธรูปในลักษณะของเป็นพระพุทธรูปองค์ไม่ใหญ่หน้าตักแค่8นิ้วแล้วท่านก็มีนิมิตว่าน่าจะน้อมนำมาถวายวัดหลวงซึ่งอยู่กลางใจเมืองท่านก็นำมาถวายไว้ที่วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุก็นำมาประดิษฐานกลายเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่สำลิดผลสำหรับคนที่มากราบไหว้นะครับนี่เพราะว่ามีการบนบานสามกล่าวแล้วได้แล้วก็มาแก้บนกันด้วยใช่ครับคือในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยผมไม่อยากให้เรียกว่าบนบานสามกล่าวเรามากราบพระเพื่อขอพรนะครับบางคนลงทุนไป80บาทมากราบพระหลวงพ่อขอให้ถูกรางวัลที่1อันนี้เขาเรียกว่าค้ากำไรเกินควรแล้วล่ะขอเกินวงเงินขอเกินวงเงินนะครับมาขอพรหลวงพ่อเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อจะต้องให้กลับก็คือเราต้องทำด้วยปฏิบัติตัวเป็นคนดีนะครับความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของวัดมหาธาตุแห่งนี้ที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชสุวรรณมุนีเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านได้สอนพุทธศาสนิกชนเสมอว่าไหว้พระอย่าขอแต่พระขอให้กลับไปทำความดีด้วยเด็กนักเรียนเวลาที่จะสอบเอ็นทานหรือไปสอบที่ใดก็ตามมากราบไหว้หลวงพ่อขอพรแล้วก็สอบติดในมหาวิทยาลัยดังๆเขาก็จะนำมาน้อมถวายหลวงพ่อนะครับโดยนำไข่เป็นไข่ต้มเนี่ยนะครับนำมาถวายหลวงพ่อตามสิ่งที่เขาขอไว้แล้วก็มีละครชาตรีนะครับละครชาตรีซึ่งลำถวายหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับถามว่าทำไมต้องแก้บนหลวงพ่อด้วยละครชาตรีเหตุผลง่ายๆอย่างนี้ครับว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณต้องการที่จะอนุรักษ์แล้วก็รักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนาฏดนตรีที่เกิดขึ้นละครชาตรีเนี่ยเป็นละครที่อยู่คู่เมืองเพชรมาพูดกันง่ายๆคือหาเวทีให้เขาเล่นขออนุญาตถามอีกหนึ่งเรื่องค่ะพุทธลักษณะของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะคล้ายกับหลวงพ่อศรีอานอ๋อครับคือพระพุทธรูปของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นปางมารวิชัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพระหัตถ์ของท่านด้านหนึ่งเนี่ยจะถือตะลปัตเหมือนกับพระศรีอานทั่วไปนะครับตะลปัตนี้คือถ้าเป็นความเชื่อของชาวพุทธว่าถ้ามีตะลปัตขึ้นมาก็จะเป็นปัดสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายนะครับถึงเวลาที่เราจะได้กราบไหว้สักการะกันแล้วนะคะและข้อสำคัญที่สุดนะครับในการกราบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ต้องสำคัญที่สุดคือกราบและทำใจให้บริสุทธิ์นะครับทำใจให้บริสุทธิ์แล้วขอพรท่านในสิ่งที่เป็นไปได ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของวัดนี้เลยใช่ไหมคะสำหรับพระปางห้ายอดก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรนะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นพระปางห้ายอดตั้งตระหง่านผมเอาแบบสรุปนิดนึงนะครับว่าพระปางห้ายอดเนี่ย
อายุการก่อสร้างประมาณ 1,000 กว่าปีที่ผ่านมาศิลปะเป็นขอมทวารวดีเห็นไหมครับชัดเจนแล้วก็ความสูงจากที่เรายืนอยู่ตรงนี้ขึ้นไปข้างบน55เมตรโดยรอบ120เมตรนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมองเห็นได้ทุกมุมแล้วก็รอบด้านจะมีวิหารคดมีพุทธรูปทั้งหมด199องค์พระปางนี้ก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งรายละเอียดสำคัญนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในนะครับได้เลยค่ะนะครับผมไปข้างในกันเลยค่ะเที่ยวครั้งนี้มีทุกลีลาเติมดวงชะตาตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพระปรางห้ายอดแล้วค่ะและที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะคะพี่ฟ้าก็คือพระบรมสารีริกธาตุครับผมจุดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าคันพระธาตุหรือว่าท้องในห้องส่วนของพระบรมมาธาตุต่างๆผมเชื่อแน่ว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยที่จะขึ้นมาตรงจุดตรงนี้ของไม่เคยค่ะแล้วก็คนที่รู้จักที่เคยมาก็บอกว่าเขาไม่เปิดให้ขึ้นใช่ครับเพราะว่าที่วัดเนี่ยจะเปิดให้ขึ้นมากราบสักการะปีละสองครั้งนั่นคือปีใหม่กับสงกรานต์ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณพวกเรามากเราจะเห็นนะครับว่าในหัวเมืองต่างๆในเมืองไทยหรือสยามประเทศในสมัยก่อนเนี่ยถ้าหัวเมืองใดที่มีการเมืองการค้ามั่นคงก็จะมีการสร้างวัดพระธาตุหรือวัดมหาธาตุการสร้างพระปางห้ายอดให้สูงเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเป็นตัวแทนของเขาพระสุเมนสร้างให้สูงเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วข้างในก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเท่าที่มีจารึกในประวัติศาสตร์การก่อสร้างครั้งแรกเนี่ยจะเป็นเจดีย์ที่ยอดหักเป็นพระปางยอดหักหมดเลยแล้วก็ในขณะที่มาขุดค้นก็จะมาเจอจารึกของคนจีนตระกูลหนึ่งบอกว่าเราได้สร้างอันนี้แต่ว่าสร้างไม่เสร็จจารึกเขียนไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็มาเจอพระอบซึ่งข้างในมีชิ้นของพระบรมสารีริกธาตุอยู่นะครับในช่วงของรัชกาลที่การที่7พระสุวรรณมุนีเจ้าวาดในขณะนั้นท่านก็เลยมีการสมโภชแล้วก็นำมาบรรจุครั้งที่1ครั้งที่2ปี2496พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จมาพระราชทานด้วยพระองค์เองนะครับเนี่ยอัญเชิญมาประดิษฐานด้วยพระองค์เองพอพระราชทานเสร็จพระองค์ก็ทรงเวียนประทักษิณคือเวียนเทียนรอบพระปางเนี่ยสามรอบเพราะฉะนั้นเมื่อคนได้ขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะมีป้ายเขียนบอกเห็นไหมครับเวียนประทักษิณให้เวียนรอบข้างบนในสามรอบถ้าไม่มีแรงที่จะไปเวียนข้างล่างและครั้งสุดท้ายปี2536นะครับพระธรรมรัตนดีลกท่านก็ได้บรรจุอีกองค์หนึ่งค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะวิธีการเสริมเฮงวันนี้เริ่มที่การขอพรหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่วัดมหาธาตุวรวิหารโดยตั้งจิตให้มั่นมันทำความดีเมื่อพรบรรลุผลสำเร็จก็ให้ถวายละครชาตรีแก่หลวงพ่อนอกจากจะสุขใจกับพรที่ได้รับแล้วยังเป็นการสืบสานศิลปะของชาวเมืองเพชรให้คงอยู่ต่อไปนานอีกด้วยครับและอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือการสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่พระปรางห้ายอดที่ปีหนึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปขึ้นไปกราบด้านบนยอดเพียง2ครั้งเท่านั้นคือเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์แต่แม้ไม่ได้ขึ้นไปด้านบนก็สามารถสักการะจากด้านล่างได้เมื่อขอพรเสร็จแล้วให้เดินวนขวารอบพระปรางสามรอบโดยจิตตั้งมั่นเพียงเท่านี้ความสำเร็จจากพรที่ขอก็อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะครับอดทนอดคืออดในสิ่งที่ชอบทนคือทนในสิ่งที่ชังหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมรับพลังเสริมเฮงอิ่มเอมใจกับงานศิลปะชั้นครูแห่งสกุลช่างเมืองเพชรกันไปแล้วช่วงหน้าเช่นเคยกับการเติมสุขให้เต็มท้องมาเยือนเมืองเพชรทั้งทีต้องกินอย่างชาวเมืองเพชรกับเมนูยอดฮิตขนมจีนทอดมันและของหวานจากน้ำตาลตโนดเกรดพรีเมียมหลอดช่องน้ำตาลข้นที่ใครมาเมืองเพชรแล้วไม่ได้ชิมจะถือว่ามาไม่ถึงครับเฮ้ง
ลาเติมสุขให้เต็มท้องกับสุดยอดอาหารพื้นถิ่นเมืองเพชรกันแล้วครบถ้วนทั้งข้าวหวานจะเป็นอะไรบ้างตามน้องเนสและน้องปุ๋ยฝ้ายไปชิมกันเลยครับสองมือเตรียมหยิบกระเป๋าป่ะเนสจ๋าวันนี้เราไม่ใช่แค่ไหว้พระอย่างเดียวอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะรายการเราเนี่ยมันครบถ้วนทุกกระบวนความแล้ววันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกินมากเนสพี่จะพาเนสมาชิมขนมจีนทอดมันข้าวปุ้นเหรอเม่นเดียวค่ะขนมจีนกับทอดมันใช่ซึ่งเป็นอาหารของคนเพชรเราต้องไปเบิ่งกันไปข้างในร้านไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหิวแล้วอุ้ยทอดมันทำไมสีแดงจังไม่ใช่อันนี้มันหน้าหมูแดงนี่นี่นี่สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยที่นี่มีชื่อร้านว่าอะไรคะท่งเชียงร้านท่งเชียงเป็นร้านที่ขายทอดมันมานานแค่ไหนแล้วคะ40ปีอ่ะรุ่นคุณย่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดเด่นของทอดมันของร้านนี้มันเด่นกว่าร้านอื่นยังไงที่แปลกตาเลยคือใส่ใบกะเพราด้วยกะเพราทำไมใส่ใบกะเพราด้วยคะเนี่ยเป็นสูตรทางร้านค่ะมันหอมมันหอมแต่ที่แน่ขายดีมากคุณผู้ชมค่ะใครมาก็ต้องแวะมาทานร้านนี้เพราะว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของเพชรบุรีนั่นเองใช่แล้วก็ที่สำคัญวัตถุดิบของเขาพี่ฝ้ายคะได้ข่าวบอกว่าใช้ปลาอะไรนะคะเป็นเนื้อปลาเลยนะคะปลาอินทรีปลาอินทรีนะคะพี่ฝ้ายปลาอินทรีอ๋อเป็นเนื้อปลาอินทรีทำไมเราต้องใช้ปลาอินทรีคะมันอร่อยกับปลาอย่างอื่นยังไงเนื้อมันเหนียวปลาปลาอื่นค่ะเนื้อเหนียวแน่นได้ยินมาว่าเวลาทานเนี่ยเขาจะเอาน้ำจิ้มทอดมันเนี่ยราดลงไปบนขนมจีนแล้วก็ทอดมันนะคะมันมีความเหนียวหนึบมันยังฉ่ำน้ำอยู่เราเคี้ยวไปมันจะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสามรสใช่เค็มเปรี้ยวหวานมันตามกันมาเลยค่ะมันไม่แยกกระบวนกันเลยนะคะนี่และที่สำคัญพระเอกคือทอดมันเนื้อมันแน่นคุณผู้ชมแน่นเหนียวคือเนื้อปลาดีไงอย่างที่บอกเราใช้ปลาเลยนะคะปลาอินทรีปลาอินทรีเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยชวนคุณมาทานดีกว่า อยากมากินร้านนี้ร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงหลังพระปางวัดมหาธาตุร้านเปิด2โมงปิดบ่าย3โมงค่ะ2โมงคือ8โมงเช้าค่ะปิดบ่าย3โมงคุณผู้ชมต้องรีบมาอันนี้เขาเรียกว่าของคาวถูกต้องอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะเราทานของคาวเสร็จแล้วต้องต่อด้วยขนมหวานและที่จังหวัดเพชรบุรีอะไรเด่นน้ำตาลเมืองเพชรแล้วก็ลอดช่องลอดเจาะลอดช่องจะไม่ลอดช่องคุณผู้ชมน้ำตาลเมืองเพชรขึ้นชื่อมากหอมละมุนละไมอร่อยมากและเราจะไปกินลอดช่องกันค่ะเย้แล้วตอนนี้กินทอดมันกับขนมจีนก่อนค่ะสองมือเตรียมหยิบกระเป๋าสองเท้าก้าวมารับพรไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนมาทำให้ครบขั้นตอนความเฮงให้เที่ยวครั้งนี้มีทุกลีลาเสริมดวงชะตาได้บุญร่วมกันให้ชอบและเราต้องใจเย็นๆก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่ลอดช่องน้ำตาลข้นนะคะในกี่เป็นเจ้าเก่าดั้งเดิมของที่จังหวัดเพชรบุรีถูกต้องแล้วก็มีสาขาเดียวเท่านั้นนะคะถูกต้องคุณชมร้านนี้เนี่ยชื่อเสียงเรียงนามกระฉ่อนไปไกลมากว่ารสชาติลอดช่องน้ำตาลของเขาเนี่ยเขามีไอติมด้วยนะมันเด็ดสติมากคุณชมจริงเหรอคะพี่ฝ้ายมันลดมันหอมมันละมุนเดี๋ยวฮะหนูเป็นคนไม่กินลอดช่องเอาเหรอหนูจะมาลองกินที่นี่คุณผู้ชมอุ้ยคุณผู้ชมอุ้ยเชิญนั่งเลยค่ะอุ้ยนั่งอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือพี่บาสครับพี่บาสเป็นลูกชายเจ้าของร้านลูกชายเจ้าของร้านนี้แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยขายเฉพาะลอดช่องใช่ครับขายลอดช่องน้ำตาลข้นใช่ใช่มั้ยคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเมนูมาเรื่อยๆใช่ครับซึ่งเมนูลอดช่องน้ำตาลข้นเป็นที่นิยมมากและตอนนี้เนี่ยก็จะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตรงหน้าเราอันนี้คือไอศกรีมกะทิครับไอศกรีมกะทิซึ่งตอนนี้ไม่ใช่มีแค่ไอศกรีมกะทิอย่างเดียวใช่ครับมีหลากหลายรสชาติเช่นอยู่บนนี้ชาเย็นชาไทยชาเย็นครับชาเย็นนะคะอันเด็ดข้างล่างเป็นลอดช่องยังเป็นลอดช่องอยู่นะคะคุณผ
ดูสีน้ำตาลสิคุณชมน้ำตาลที่มันแบบมีความละมุนและหอมเนี่ยน้ำตาลสนุดใช่ไหมคะใช่ครับผมที่นี่มันจะเป็นสีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมใจจะขาดคุณผู้ชมขาอ่ะแล้วอันนี้คืออันนี้เป็นถ้าคนเพชรบุรีเรียกจำบะ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 ครับถ้าคนต่างจังหวัดก็เรียกว่าปังเย็นปังเย็นครับผมประมาณนี้น้ำตาลที่ว่านี้เนี่ยนะคะมีความพิเศษยังไงต่างจากน้ำตาลชนิดอื่นๆยังไงคะคือว่าของที่ร้านนะครับน้ำตาลตโนดจะเป็นน้ำตาลตโนดแท้ไม่ผสมเพราะว่าในการต้มการเคี่ยวมันจะให้กลิ่นและความหวานแบบมันหวานละมุนและหอมใช่ครับบางบางร้านเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายเข้าไปมันทำให้รสชาติมันไม่อร่อยแล้ววิธีการทำมันยากไหมคะยากและนานเหมือนกันครับยากและนานใช่เป็นหลายชั่วโมงครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยครับก็เหมือนเป็นมรดกตกทอดใช่ครับประมาณนั้นที่ตั้งแต่รุ่นคุณปู่บอกมาเรื่อยๆเลยใช่ครับมันก็กลายเป็นว่าเป็นออริจินัลคุณผู้ชมค่ะออริจินัลของรสชาติที่หาที่ไหนเหมือนก็ไม่ได้ต้องเป็นรสหนึ่งแต่ละคนถูกต้องแล้วและเป็นพระเอกของเรานะคะเอาล่ะถึงเวลาชิมจริงๆแล้วว่าพี่บ้าอีกหนึ่งครั้งขอบคุณค่ะพี่บ้าค่ะขอบคุณถึงเวลาชิมแล้วอันนี้ชิมชิมบองชิมพระเอกก่อนนะชิมได้ค่ะพี่ไม้อร่อยอ่ะมันมีความหวานที่แบบหวานลงตัวไอ้ขอสักหนึ่งท่าได้ไหมขอสักดูแล้วขอสักหนึ่งท่าดูก่อนลิงเจ้าเข้าหรืออะไรมันลงตัวมากๆทั้งรสชาติของไอศกรีมชาเย็นมันไม่หวานแล้วแล้วก็น้ำตาลตโนดเนี่ยนะคะไม่มีความหวานที่เป็นเลี่ยนๆมันเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลสดจริงๆอย่างที่พี่บาสบอกก็บอกว่าทริปวันนี้เรามีความสุขมากคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าที่เรามาจังหวัดเพชรบุรีนะคะต้องบอกว่าเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะต่างๆรวมถึงพุทธศาสนาที่เขายังคงอนุรักษ์ไว้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มทั้งใจด้วยนะคะถูกต้องค่ะผู้ชมค่ะถ้าเกิดผู้ชมเขาดูแล้วเขาจำไม่ได้ว่าทางมาทางไหนเอ๊ะตรงไหนยังไงทำไงอะคะน้องเนสไม่ยากเลยค่ะสามารถตามดูย้อนหลังได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะของเที่ยวนี้มีแต่เฮงค่ะแล้วก็ YouTube นะคะ Official ก็คือเที่ยวนี้มีแต่เฮงค่ะใช่แล้วค่ะผู้ชมค่ะสามารถติดตามชมเราได้นะคะทางช่อง True For You กับรายการเที่ยวนี้มีแต่เฮงและสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนต้องลาไปก่อนเพราะว่าจะสั่งอีกมันต้องต่อเนื่องแล้วมันต้องต่อเนื่องต่อเนื่องผู้ชมค่ะเอาล่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายการเดินทางเสริมเพียงวันนี้เริ่มจากวัดข่อยริมถนนคีรีรัตยาข้างๆเขาวังนั่นเองเมื่อรับพลังล้ำค่าจากความงามด้านพุทธศิลป์กันแล้วไปเสริมเพียงกันต่อที่วัดมหาธาตุวรวิหารโดยใช้ถนนคีรีรัตยาขับตรงมาเรื่อยๆจนถึงสี่แยกถนนบันไดอิฐให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนบันไดอิฐจนสุดทางเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดำเนินเกษมขับไปนิดเดียววัดจะอยู่ซ้ายมือครับจากนั้นไปเติมสุขที่ร้านขนมจีนทอดมันซอยข้างวัดมหาธาตุโดยย้อนกลับมาทางถนนบันไดอิฐขับผ่านสี่แยกแรกไปร้านอยู่ขวามือเลยครับจากนั้นไปตบท้ายด้วยของหวานที่ลอดช่องน้ำตาลข้นโอถึงนายกี่ขับต่อจากร้านขนมจีนทอดมันไปอีกหนึ่งสี่แยกแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำเนินตรงไปเรื่อยๆจะเจอวัดโคกทางซ้ายมือหาที่จอดได้ในวัดเลยนะครับเพราะร้านอยู่ถัดจากวัดไปไม่กี่คูหาเดินไปได้สบายๆครับปิดท้ายด้วยเติมสุขแบบครบทุกรสชาติจริงๆครับกับทริปเสริมแห่งเมืองเพชรบุรีที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่และงดงามจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวเมืองเพชรช่วยกันสร้างงานศิลป์ถวายเป็นพุทธบูชาเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความประทับใจของผู้มาเยือนให้อยากกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งหน้าเที่ยวนี้ไปได้เฮงจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับที่นี่เวลาเดิมทุกวันเสาร์บ่าย 2 ทางช่อง True For You